ิจจาบ้านเมืองนาภาพของม็อบที่เกรี้ยวกราดการใช้สีแดงเป็นสื่อการจำลองเหตุการณ์6ตุลา2519และการใช้ภาพเหตุการณ์สลายการชุมนุมสี่แยกราชประสงค์รวมถึงเชื่อมโยงบทละครแมคเบธเข้ากับสถานการณ์การเมืองไทยล้วนเป็นคำถามที่คณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์มีต่อเชกสเปียร์ต้องตายและอาจเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เรทหอหีบห้ามฉายชะตากรรมต่อไปของภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ชุดใหญ่ว่าจะเห็นไปในทางเดียวกันหรือไม่หากคำตอบที่ได้ยังไม่เป็นที่พอใจผู้สร้างอาจเลือกใช้หนทางสุดท้ายคือการล่ารายชื่อเพื่อคัดค้านพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดิทัศน์พุทธศักราช2551การจัดเรตติ้งเนี่ยที่เขามีระบบเรตติ้งก็เพราะเขาให้โอกาสทุกคนได้มีสิทธิ์ที่จะได้แสดงออกถ้าท่านใช้ให้พวกเรา20บวกเนี่ยเรายังรับได้แต่การแบนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการพิจารณาการตัดสินที่รุนแรงเกินไปนักแสดงของคุณหน้าตาคล้ายท่านผู้นำมากแม้หนังที่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองอย่างแจ่มชัดอาจไม่เป็นที่คุ้นเคยนักในประเทศไทยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ในโลกภาพยนตร์เพราะเคยมีสารคดีรางวัลปาล์มทองคำอย่างฟาเรนไฮต์ในวันที่วิพากษ์การทำงานของประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชอย่างรุนแรงหรือ Wag the Dog ที่หยิบกรณีอื้อฉาวของประธานาธิบดีบิลคลินตันมานำเสนอรวมถึงสารคดีเรื่องดรากูล่าที่ล้อเลียนซิลวิโอ แบลลุสโคนีประธานาธิบดีอิตาลีอย่างเผ็ดร้อนซึ่งก็สามารถฉายได้ในประเทศของตัวเองขณะที่คนในวงการภาพยนตร์ไทยก็เชื่อว่าด้วยการจัดเรตติ้งภาพยนตร์เนื้อหาเช่นนี้ก็น่าจะนำเสนอได้เช่นกันสิ่งที่มันเป็นแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นจากหนังเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดที่หนังพึงจะได้ทำหน้าที่ของตัวเองซึ่งหนังอย่างเชกสเปียร์มัสต์ไดถ้าโยนมาแล้วมันสร้างมุมมองที่แตกต่างกันได้ความคิดมากขึ้นเท่าไหร่นั่นแสดงว่าหนังเรื่องนี้ทำให้สังคมได้มีโอกาสได้เรียนรู้หนังเราไม่มีสิทธิ์พูดหนังไม่มีสิทธิ์ฉายนะครับคือผมไม่ต้องเข้าไปถือประเด็นทางการเมืองครับว่านักข่าวถูกคุกคามหรืออะไรต่างๆนะครับเราเดินเข้าใกล้ประชาธิปไตยตรงไหนแล้วครับอันนี้คือบทพิสูจน์หนังเรื่องนี้คือประจักษ์พยานสำคัญเสรีภาพถูกกั้นบนใบหน้าภาพยนตร์เรื่องเชกสเปียร์ต้องตายมีกำหนดจะต้องไปยื่นอุทธรณ์ในวันที่17เมษายนนี้ซึ่งจะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์ชุดใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรมและใช้เวลาพิจารณาทั้งสิ้น30วันซึ่งจะเป็นการชี้ชะตาครั้งสุดท้ายว่าประเด็นทางการเมืองที่สอดแทรกอยู่ในเชกสเปียร์ต้องตายอาจจะทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องถูกห้ามฉายอย่างถาวรหรือไม่